วันนี้ก็ชีซ่อมพัดลมเป็นยี่ห้อวิกตอร์เป็นรุ่นใหญ่ขนาดใหญ่ขนาด11นิ้วก็เป็นด้านหลังมันมาแล้วก็สีมาเปิดเบิ่งเสียบปลั๊กเสียปลั๊กแล้วล่ะวันนี้เปิดเบิ่งเปิดเบิ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นสีสั้นๆอยู่มือแต่ว่าใบพัดบ่ปิ่นคือจังว่ามีไฟเข่าแต่ว่าใบพัดบ่ปิ่นเลยก็สิแกะหน้ากากด้านหน้ามันออกมาตะนางแกะตะนางแล้วก็สิปิ้นเบิ่งใบพัดว่ามันฝืดบ่ปิ้นเบิ่งกับบ่ฝืดปานใดแต่ปกติมันก็ต้องมอนกันนี่อันนี้ก็ถือว่ามอนอยู่แต่ว่าบ่มอนดีก็สิแก้ใบพัดออกแล้วก็สิสังเกตเบื้องแก่นมันว่าแก่นมันเป็นแนวใดหลังจากที่แก้ใบพัดลมออกปรากฏว่ามันเบาแล้วก็ลองเปิดเบิ่งเห็นว่าปิ้นแต่ว่ามีเสียงเล็กหะค่อนข้างจะหะแห้งเลยเสียงดังสนั่นลักษณะว่าเสียงแก่นในแก่นนอกหากันก็สิเปิดใหม่เมื่อกี้นี่มอดละเปิดก็มันก็ปิ้นแต่ว่าเสียงเล็กหากันดังแห้งมันบ่ไม่มาใส่ใกล้ๆเลยดังแห้งชัดเจนก็ค่อยก็คิดว่ามันน่าจะแม่นบูดมันรวมแล้วก็เปิดเป็นดนๆมันก็จะแก่นมันก็จะติดแก้งมาก็เห็นว่าแคปาซิเตอร์มันเสียคุณล่ะเพราะว่ามันเบี้ยวมันปูดมาละแต่มันก็ยังขับมอเตอร์ให้ปิ้นได้ก็ต้องหาตัวใหม่มาใส่เป็นแบบนี้ถือว่าบ่ได้เรื่องแล้วแบบนี้ก็ถือว่าเสียคุณล่ะก็เขาเอาไดล็อกใบพัดลมออกแล้วก็เอาเล็กมาส่งก็บ่จำเป็นจะคอแห้งคอค่อยๆก็ได้แต่ว่าคอหลายบาทแล้วมันก็จะตกออกเขาสังเกตว่ามันจะหลวมด้านหน้าบูทมันหลวมก็สิหั่นน็อตออกมาแล้วก็สิสังเกตเบื้องใหม่ว่ามันรวมด้านใดแท้อาการบ่มีมันอาการบูดรวมแล้วก็แก่นจ้อยแต่ว่าเวลาเปิดดนๆมันก็จะเฮ็ดให้เกิดความฮ้อนแล้วมันก็จะติดมันจะบ่ปิ่นก็จะหมายไว้ก่อน
ก่อนที่จะมั่งอันนี้ก็แมนแคปาซิเตอร์ค่อยกระซีปลดออกเลยแล้วก็เสียตัวใหม่มาเปลี่ยนใส่ตัวนี้มันเพลละก็ทอดฝากวบทั้งหลังออกก็สังเกตเบื้องแกนมันก็ยังใหม่อยู่บ่มีห้อยหะก็คิดว่ามันน่าจะหาด้านหน้าก็สิดึงเอาแกนโรเตอร์ออกแต่มันบ่ออกบอกก็สิยกเอาสเตเตอร์ออกเลยก็ค่อยๆวางเพราะว่าจังไหนสายคนลวดมันสิขาดก็สังเกตเบิ่งสังเกตเบิ่งยังใหม่อยู่ก็สิดึงเอาทางด้านหน้ามาเบิ่งว่าเป็นแนวใดมันก็ออกยากแน่เพราะว่ามันติดขี้เมียงมันมีขี้เมียงออกมาละก็สังเกตเบิ่งเห็นชัดเจนเลยว่ามีห้อยบาดมีห้อยบาดแสดงว่ามันเสียทางด้านหน้าแขนมันจอยทางด้านหน้าแต่ว่าด้านหลังยังดีอยู่ทางด้านหน้ามันบาดบูดมันรวมก็เอาผ้ามาแล้วก็เอาทินเนอร์มาจุบใส่ผ้าจากนั้นก็เสียน้ำไม้แก่นน้ำไม้แก่นมันสะอาดเช็ดเอาขี้เมียงออกแล้วก็คาบน้ำมันที่ว่ามันแห้งจนติดจนแข็งก็เสียดให้มันสะอาดด้านหลังก็เสียดก็หลังจากเช็ดสะอาดแล้วสังเกตเบิ่งสังเกตว่าทางด้านหน้ามันไหวแห้งอีหลีเพราะว่ามันหักกันค่อยก็จะเปลี่ยนปกติแล้วก็จะเปลี่ยนบูทแต่ว่าค่อยบ่เปลี่ยนเพราะบูทมันหายากแล้วก็ใส่ยากค่อยก็เลยคิดว่าสิใส่ตลับลูกปืนเอาก็ชิแกะบูทเก่าออกบูทเก่าตัวนี้ค่อยชิแกะทิมเลยแล้วก็จะเอาตะลับลูกปืนมาใส่แทนแต่ว่ามันก็แข็งในแกะยากก็ค่อยๆแกะเพราะว่าใส่แห้งหลายจังหน่อยตะละบิดมันจะตะเลินใส่มือก็จะเฮ็ดให้มือบาดได้เขาก็ใส่มา2อันเพราะว่าพัดลมตัวนี้มันเป็นพัดลมใหญ่11นิ้วก็เพิ่นก็เลยใส่แหวนยึดมา2อันตอนนี้ออกทั้ง2อันละอันนี้เป็นแหวนค่ำส่วนอันนี้มันบูท
แล้วก็มีแผ่นซับน้ำมันแผ่นซับน้ำมันแห้งสาเหตุแท้ๆบูดรวมมันแห้งบ่มีน้ำมันเลี้ยงแล้วก็บูดมันก็เกิดความร้อนในที่สุดก็รวมเพค่อยก็สิเอาตารับลูกปืนมาใส่แทนวางใส่แต่มันก็มันยังขับเบิ่งเบอร์มันเบอร์มันเป็น6200ก็เสียมาสวมสิเบิ่งปรากฏว่าเข้าได้พอดีเป๊ะเลยทางด้านหน้าเข้ายากเพราะว่าทั้งแกนด้านหน้ามันมีขี้เมี่ยงค่อยก็เสียน้ำไม้ซะก่อนเสียวใส่ในสว่านแล้วก็เอากระดาษทรายมาผัดก็บ่จำจักเทื่อมันกลับข้างมันก็เลยบ่จำแล้วก็เอากระดาษทรายมาจนนั่นก็พัดเอาขี้เมี่ยงออกก็วิธีง่ายๆใส่มอเตอร์ใส่สว่านให้สว่านหมุนเอาเลยแบบนี้เลยบ่ต้องเสียเวลาดนแป๊บเดียวก็สะอาดละเห็นบ่หมื่นลิตรเลยบัดนี้ลองเบิ่งลองเบิ่งก็ยังบ่เข้าก็คือสิมันยังค้าขี้เมี่ยงอยู่อนามัยอีกไหมหลังจากอนามัยเหี่ยมห้อยก็งามขึ้นกว่าเก่าวันนี้มันลองใส่อีกไหมก็เข้าได้สะดวกเลยบัดนี้สบายเลยก็เอาลูกปืนมาวางลงเบ้าแต่ว่าลูกปืนมันจะใหญ่ก็วางลงเบ้าบ่ได้ก็จะใส่ดอกสว่านมาควนเบ้าซะก่อนควนเบ้าให้เบ้ามันใหญ่ขึ้นก็ค่อยๆหั่นมันติดเมื่อกี้นี่มันติดเพราะว่าค่อยเน้นแฮงโพดก็ค่อยๆเน้นแล้วมันจะปีนหมุนตลอดมันจะค่อยๆกัดไปเรื่อยๆก็ขอเอาขี้เหนียวออกวันนี้ก็มาสังเกตเบิ่งตามที่ว่าข่อยแนมเบิ่งเขาว่ามันได้ละข่อยคิดว่ามันกว้างพอสมควรละเพราะว่าได้ละแล้วก็วางตะลับลูกปืนลงไปแต่มันก็ขับก็เอาค้อนตีมาเคาะเคาะให้มันลงบ่ต้องคอยแฮงจังหน่อยถ้วยมันสิแตกรู้สึกว่า
ลูกปืนมันยังใหญ่ใหญ่กว่าหูเบาก็คิดว่าสิเปลี่ยนตลับลูกปืนจะมาใส่เบอร์6000ตัวนี้เบอร์น้อยก่อนเอามาวางใส่มาวางใส่มันก็รวมก็แปลว่าใส่บ่ได้ค่อยกะสิเอาลูกอย่างมาห้องใส่ให้มันขับลูกอย่างนี่ก็สั่งซื้อทางออนไลน์ก็ตลับลูกปืนวางใส่ลูกอย่างก็พอดีกันเป๊ะเลยจากนั้นก็วางลงก็มือเนียนเบิ่งก็รู้สึกว่ามันขับมันพอดีแล้วแต่ว่ามันขับมันเนียนลงยากก็พยายามใส่แฮงแน่ลูกเบิ่งก็พอดีเพียงละก็ค่อยรู้สึกว่ามันลงประจําแล้วค่อยกะเสียวน็อตมาเต้ลงถ้าจะใส่แนวนี้มันข้างหน้ามือหน้ามันจะรูดออกมาฉะนั้นเสียวน็อตเต้ลงให้มันลงเข้าจําๆลงไปในเบ้าจนจําเบ้าเลยจากนั้นก็เอากระแจมาแจมาแบบหั่นเต้ลงไปจนกว่ามันจะลงจำเบ้าแล้วก็จะหั่นลงไปจนจำเบ้าเรียบร้อยละจากนั้นก็ไม้เอาน็อตออกวันนี้ก็ใส่แกนโรเตอร์เข้าไปลองหมุนเบิ่งก็หมุนได้สะดวกดีแล้วก็ประกอบแกนสเตเตอร์ก็เข้าตามแล้วเก่ามันแล้วก็อัดฝรั่งจากนั้นค่อยก็เอาคาปาซิเตอร์ตัวใหม่มาใส่แทนตัวเก่าเพราะว่าตัวเก่ามันบ่ทนทานแล้วตามเบิ่งมันมีการปูดเบี้ยวค่าของแคปาซิเตอร์ก็แม่น 2.5 ไมโครฟาราดต้องเอาค่าเก่ามันมาใส่ความแฮงมันจะได้ทักเก่าจากนั้นกับประกอบหลังจากประกอบมันห้อยเขากะเปิดลองเบิ่งเปิดลมเบิ่งมันก็ปิ่นเหี่ยมห้อย
เป็นพัดลมขนาดค่อนข้างใหญ่เซอร์นิ้วตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว